แต่ถามว่าคุณบกพร่องบกพร่องแน่นอนผู้กำกับบกพร่องแน่นอนระบบการตั้งด่านควรยกเลิกใช่ไหมมีอะไรฮะระบบการตั้งด่านควรยกเลิกยิ่งคุณตั้งด่านเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคุณไม่ได้จากบ่อนไงคุณก็ไปเอาจากด่าน300กว่าล้านผมถามว่าคุณทำอย่างนี้ใครเดือดร้อนประชาชนคนเดือดร้อนคุณจะตามจับผู้ร้ายคุณจับไปสิครับคุณตามจะจับอะไรคุณจับไปแต่นี่คุณตั้งด่านเพื่อรีดไถชาวบ้านคนดีๆเขากลัวผู้ร้ายเขาไม่กลัวหรอกครับเพราะเขารู้ว่าเขาจ่ายตังค์แล้วเขารอดนักท่องเที่ยวคุณจับเขาไม่ได้คุณไม่ได้เขาเป็นแขกเขาทำผิดไม่มากเช่นบุหรี่ไฟฟ้าคุณก็รู้แล้วมันผิดจริงแต่คุณปล่อยเขาขายคุณก็ร่ำรวยเขาสิเพราะเขาเป็นแขกอย่างยกตัวอย่างผมไปสิงคโปร์ผมไปเดินแล้วทิ้งบุหรี่สิงคโปร์จับแต่เขาเห็นคุณเป็นชาวต่างชาติเขาก็เตือนคุณครั้งหนึ่งบันทึกชื่อไว้บันทึกพาสปอร์ตไว้เข้าในระบบเตือนคุณไว้นะเขาไม่ปรับคุณเพราะคุณเป็นแขกนี่คือระบบของ civilization คือประเทศที่เขาเจริญแล้วแต่คุณไม่ใช่ไปขู่เขาไปเอาเงินจากเขาคดีนี้จบเพราะผมมีพยานกำลังให้การและต้องจัดการตำรวจไม่ใช่เฉพาะ3คนนี้นะครับอย่าไปจัดการเฉพาะ10ตำรวจนะดาบตำรวจเพราะเด็กๆพวกนี้มันหาเงินส่งนายนี่คือระบบตำรวจไทยคุณจะบอกนะครับว่าไอ้พวกด่านเนี่ยมันเอามันเองเป็นไปไม่ได้หรือไอ้3คนนี้เก็บเงินใส่กระเป๋าเองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณชูวิทย์ครับการทำความผิดของข้าราชการแต่ละครั้งเนี่ยทุกครั้งก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคุณตั้งไปทำไมคณะกรรมการมีการกับเพื่อนเรียกร้องไหมครับว่าควรออกจากราชการเลยทันทีคุณควรจะออกจากราชการไว้ก่อนเลยเพราะการที่คุณยังอยู่เนี่ยดูด้วยการย้ายมันทำให้คุณมีพยานยุ่งเหยิงคุณก็ยังรู้จักคุณก็ยังอะไรคุณควรจะตัดออกไปก่อนใครทำผิดพักไปก่อนเลยแต่นายกเนี่ยใช้วิธีการแบบทหารไม่รับรู้พวกจัดการกันไปมีเรื่องก็จัดการกันไปเรามีทั้งคนดีคนไม่ดีนะเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็พูดอย่างนี้แหละประเทศมันถึงย่ำอยู่กับที่ถ้าคุณให้ผมสิมึงมีปัญหาใช่ไหมเขาบอกออกมามึงหยุดไปก่อนเลยมึงพักไปก่อนกูสอบสามวันกูก็รู้แล้วนี่ขนาดผมไม่ได้มีอำนาจวาสนาผมยังเรียกสกายมาเป็นพยานได้เลยผมถามว่าคุณมีปัญญาไหมตำรวจจะบินไปเหรอบินไปไหนบินไปไต้หวันบินไปสิงคโปร์มันคงพูดกับคุณหรอกผมเชิญมาถึงที่นี่ทำไมผมทำได้ท่านที่ผมไม่มียศไม่มีตำแหน่งแล้วให้เขามาพูดกับคุณให้คุณสัมภาษณ์เขาแต่เมื่อวานมีข่าวบอกว่าตำรวจจะบินไปที่สิงคโปร์เลยครับบินไปแล้วจะเจออะไรเขาไม่ให้การก็ได้เพราะอะไรเขาไม่ไว้ใจแต่เขามาหาผมบอกว่าสกาย I am your friend วันนี้ตำรวจจะมาทำอะไรกันจะมาทำอะไรกันวันนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนลงสำนวนถามหาอยู่แล้วว่าวันนี้ตำรวจกำลังทำอะไรกันอยู่ตำรวจกำลังทำหาอะไรกันอยู่ถามอย่างนี้เลยตำรวจแม่งทำหาอะไรกันอยู่มองจะวิ่งเต้นมึนทำไมมัวแต่พนันออนไลน์ใครกินผมจะแฉให้หมดแล้วไม่ต้องมาเคลียร์กับผมนะมึงไปทำบุญซะเลย2น้ำมันเถื่อนใครทำที่ระยองปากน้ำกระแสต้องเคลียร์กับปอที่5เขาคือใครบนเขาสัตหีบอย่ามาเคลียร์ผมพังกันให้หมดถ้าจะเล่นบทผมเนี่ยถ้าไม่แข็งจริงเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมจะมาเนี่ยพูดเนี่ยทุกอย่างมีคนเกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่รัฐได้หมดแม้กระทั่งรถไฟฟ้าทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดไล่ประเทศหาเนี่ยพวกมึงจะไม่ทำอะไรให้กับสังคมบ้างเลยหรือวะมึงจะเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาแดกกันมึงจะแดกกันอยู่นานได้เท่าไหร่ก็ขอให้มึงชิบหายวายวอดไปแล้วกันเพราะทุกวันเนี้ยไอ้ที่ผมทำเนี่ยผมก็เบื่อนะเพราะประเทศหาเนี่ยมันมีแต่เรื่องกินกันเคยคิดไหมไอ้เนี่ยผ
คุณช่วยดูหน่อยคุณเคยคิดไหมว่ามีประเทศไหนที่เขาทำกันแบบนี้ไหนๆอ่ะผมพูดให้คุณฟังผมก็ขอบ่นให้เวลาให้ผมพูดแบบคนแก่บ้างเถอะเนี่ยอ่ะผมมาให้คุณดูว่ามีประเทศไหนไหมในโลกเนี่ยที่เขาทำกันแบบนี้ขอพูดให้เป็นประโยชน์นี่คือศูนย์ทักษะทางการแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตคุณดูตึกครับเสร็จเรียบร้อยทุกประการเสร็จเรียบร้อยทุกประการเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ส่งให้คุณกรุณาเลยทำบุญหน่อยผมไม่ได้ต้องการบริจาคนะคุณอย่าไปสนใจแต่ผมให้คุณดูว่าเขาใช้งบประมาณในการสร้างตึกสร้างลิฟต์ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วมีน้ำมีไฟเนี่ยแต่โรงพยาบาลแม่ไม่มีเตียงมีน้ำมีไฟมีทุกอย่างมีแอร์เพราะอะไรเพราะงบประมาณมันให้มาเป็นอาคารแต่ไม่ให้คุลุกพันคุลุกพันก็คือเตียงอุปกรณ์การแพทย์ผมถามหน่อยว่าคุณมีประเทศแบบไหนที่ให้แบบนี้คุณให้เข้าไป200ล้าน300ล้านแต่คุณไม่ให้20ล้าน30ล้านผมถามว่านี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณวันนี้คุณอาจจะไม่รู้สึกหรอกแต่วันไหนที่คุณต้องใช้บริการเหมือนรถอ่ะที่ผมให้ไปอ่ะผมเก็บมาสบ80ศพผมเลยเห็นว่าคนที่ตายและสิ่งสุดท้ายรถยังต้องไปเสียตังค์ไงค่าขนศพอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมจะทำมูลค่าทั้งหมดอาจจะ20 30ล้านผมมีปัญญาเท่าไหร่ผมก็ทำเท่านั้นผมไม่เรียกรับบริจาคครับไม่มีแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องผมขอบคุณแต่ผมจะทำของผมเองก็ขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายขอขอบคุณมากที่วันนี้คุณให้ความสำคัญกับสกายใช่ไหมคะคือเรื่องนี้มันสื่อถึงความรักมากเลยคุณพบชนคือแค่ออกมาขอโทษออกไปเลยต้องลาออกเออออกไปเลยเอาไปเอาไปแอคชั่นอีกแล้วไอ้ที่เอาไปเลยสองอย่างเอาไปทั้งเฟรมด้วยเอาไปทั้งเตาลีดด้วยมึงรีดเขามึงก็ต้องเอาเตาลีดเอาความรีดไปก็เพราะอะไรก็เป็นคนพูดเองอ่ะบอกโอ้ยไม่มีรองอะไรอย่างนั้นอ่ะอย่ามากล่าวหาคุณปกป้องลูกน้องคุณทำไมคุณไม่ต้องหน้าบางหรอกก็คุณเอาของเขาไปจริงๆเขามายืนยันเห็นไหมเขาเป็นต่างชาติถามว่าเขาทำไปทำไมเขาไม่ต้องทำคุณไม่ดีกว่าเหรอผมต้องขอร้องเขาบอกสกายไทยโซซายตี้เนี่ยต้องการฟังเรื่องจริงจากคุณเรื่องจริงเพราะผมพูดอ่ะมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่คุณพูดเนี่ยต่างกันคุณเป็นสิงคโปร์ประเทศคุณมีแบบนี้ไหมและก่อนที่ประเทศคุณจะพัฒนามาไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยคุณต้องผ่านอะไรมาประเทศไทยก็เช่นกันแต่ประเทศไทยมันย่ำอยู่กับที่วันนี้คุณหาเสียงไปคุณย้ายพรรคไปมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้ปฏิรูปหาอะไรเลยสักอย่างแถมเหี้ยลงไปกับเดิมอีกเป็นห่วงความปลอดภัยของเองนะครับผมไม่เคยห่วงที่ไหนมึงเอากับกูมาเออเอากับกูมาเออเพราะฉะนั้นน่ะถ้าผมทำแล้วเนี่ยอย่างผบชน.คุณเอาเรื่องเล็กมาบังเรื่องใหญ่เขาสนใจเรื่องรีดไถเขาไม่ได้สนใจบุหรี่ไฟฟ้าลองอีกหาส่วนผบตร.ก็ดีเกินไปน่าจะเป็นเจ้าอาวาสไปเลยไม่น่าเป็นผบตร.เลยคุณชูวิทย์ครับอย่างกรณีที่ตำรวจพยายามพูดถึงเรื่องของคลิปหลักฐานทั้งหน้าสถานทูตรวมถึงหน้ากล้องจริงของตำรวจครับอันนี้การเป็นพยานคุณไปตั้งไทม์ไลน์คุณไปสอบหาเขาไปดูไปกินแก้ไงไปนั่นไปนี่คุณทำไปทำไมแล้วคุณไปตกลงกับแก๊ปบ้านมึงไงหาถ่ายได้20วันนะโดนแดดบ้านถ่ายได้วันเดียวว่าโถเอ้ยโอ้ยเมาคุณกล่าวหาดิสเครดิตเขาตลอดการปกป้องลูกน้องเนี่ยท่านดุลยฤทธิ์บอกมองว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขากำลังปกป้องอะไรอยู่คือมันปกป้องหน้ามันหน้ามันบางทั้งที่จริงๆเนี่ยน่าจะตบซะฉากนึงคือจริงๆเนี่ยมันจะพังไปทำไมมันจะไปกลัวอะไรในเมื่อวันเนี้ยถ้าเขาบอกตัดนิ้วลายนิ้วมึงไม่เหลือแล้วก็ยอมรับไปตามปกติว่าเออไอ้นี่มันทำจะมีสักวันใช่ไหมครับถูกต้องและคุณก็ขอโทษเขาเหมือนกับที่ผมขอโทษเพราะเขาเป็นแขกถ้าคุณทำกับคนไทยคนไทยแม่งตายหามไปขู่มัน
บ้านมันอยู่ไหนมึงก็ขับรถไปวนเวียนแต่นี่ต่างชาติเขาก็กลัวแต่เขายอมมาเขายอมมานั่งพูดกับคุณเนี่ยทุกวันนี้เพื่อคุณจะได้เอาสื่อเอาข่าวเข้าไปขายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะไม่ใช่หรอกผมไปเรียกเขาแล้วเขาจะมานะคิดเอาใจคุณแล้วกันถ้าคุณไปประเทศอื่นนะแล้วคุณกล้าทำแบบนี้ไหมสื่อเยอะแยะอย่างนี้เรามานั่งให้คุณสัมภาษณ์อ่ะเห็นหน้าเขาแล้วอ่ะไม่ต้องใส่แว่นใส่หมวกหาอะไรเลยเขากล้าไหมล่ะคุณกล้าไหมคุณก็ต้องบอกคุณไม่กล้าถูกไหมมีคะตอนนี้ฝั่งตำรวจเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่มีใครยอมรับให้การอีกแบบมันยอมรับแล้วยอมรับแล้วมึงตายแน่จะบอกให้มึงตายทั้งปู๋และด่านพวกมึงอ่ะควรจะเลิกหมดเพราะมึงเป็นด่านรีดไถมึงไม่ใช่ด่านที่มึงด่านหาเงินให้นายเพราะบ่อนนั้นติดไงมันเลยต้องด่านตั้งด่านหากินคือไอ้เด็กๆพวกเนี้ยมันก็น่าเห็นใจว่ามันจะต้องไปทำงานเท่าไหร่ล่ะรีดไถคนเท่าไหร่เพื่อเอาเงินไปส่งนายถามว่านายจะให้มึงตั้งด่านได้เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้แล้วแม่งตั้งไว้เลยแสนหนึ่งมึงหามาวันละแสนหนึ่งไปตั้งไว้เลยมันก็ต้องไปหาไอ้นี่ 30,000 ไอ้นี่ 20,000 คิดเหรอว่าไอ้ 27,000 เนี่ยมันไปแบ่งกัน3คนเฮ้ยไม่มีทางมันต้องส่งกองกลางเท่าไหร่ถูกไหมครับมันอาจจะได้คนละ 3,000 4,000 แล้วนี่คือระบบประเทศไทยเหรอครับมีคนบอกว่านักท่องเที่ยวน่ะถูกเป้าหมายหลักในงานตกค้างที่ไทยที่ด่านจริงมั้ยครับโอ้โหชัดเลยครับแม่เห็นนักท่องเที่ยวนี่โอ้โหที่มาแล้วหมูมาแล้วหมูมาแล้วก็ที่สุขุมวิทไงดูดบุหรี่ไฟฟ้าก็หลงก็หลังแม่งไม่รู้เรื่องอ่ะซื้อมาแล้วมาดูดโดนผมถามว่าคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรนั่นหมายคุณบอกมันเป็นได้ท่องเที่ยวก็มันยังงงอยู่เลยไงบอกกัญชาแม่งขายได้ไอ้เหี้ยแต่บุหรี่ไฟฟ้าจับก็คิดดูแล้วกันว่ามันย้อนแย้งกันไหมล่ะประเทศนี้มีภาพบุหรี่ไฟฟ้าที่ออกมาตำรวจสูบเองด้วยโอ้โหคุณไม่ต้องห่วงหรอกอย่าว่าแต่ตำรวจเลยทุกคนสูบพละอันนี้ดีกว่าทุกคนสูบหมดตำรวจก็สูบใครก็สูบก็คุณไม่ให้สูงคุณก็จับสิครับคุณก็อย่าให้เขาขายสิครับแต่คุณก็ไม่ได้เอาจริงเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะเรียกเงินแล้วหรืออะไรผมไม่รู้แต่ทุกวันนี้เขาเป็นแผลการที่คุณไปขู่ไปเก็บเงินเขาอย่างนี้มันร้ายแรงมากแล้วคุณก็ยังพูดเหมือนกับว่าคุณไปจับเฉพาะเด็กๆสามสี่คนนี้ตำรวจนะไม่มีประโยชน์มันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยครับเขายังดีที่ผมรู้จักแล้วผมก็ตามเขาไล่เข้ามาคุณคิดเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะมาเขาไม่มาไม่มาหรอกครับแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องจริงตำรวจก็จะพูดไปว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกนะปกป้องกันคุณปกป้องไปทำไมผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผบ.ชน.คนนี้ผมไม่เข้าใจเขาจริงๆครับวันนี้มีตำรวจที่ยังพอพาได้คุณชูวิทย์ไว้วางใจไหมครับมันมีแต่เขาไม่โตไงอันนี้คุณพูดถึงตำรวจทั่วไปใช่ไหมผู้ใหญ่ครับก็แน่นอนถ้าผมดูระดับเลนเดียวกันกับผบ.ชน.เนี่ยผมมองไปที่บิ๊กก้องจิรภพภูริเดชผมเชื่อว่าคนนี้เคลียร์ไม่ได้เพราะทดสอบหลายทีแล้วว่ามีคนจะไปเคลียร์เขาไม่รับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้แต่ตำรวจที่รองลงมาวิ่งเต้นหมดคือขยันวิ่งถ้ามึงไม่วิ่งมึงไม่โตแล้วกูจะทำยังไงนี่คือระบบตำรวจที่ล่มสลายแล้วเราก็พึ่งใครไม่ได้นายกก็บอกว่ามันต้องมีคนดีคนไม่ดีคือพูดอย่างเนี้ยมึงอย่าไปเป็นเลยนายกอ่ะมึงไปเป็นแทนดีกว่านายกบอกคนละมีต้องขอโทษที่เป็นผู้นำประเทศอันนี้มันคดีหามันเรื่องมันระหว่างประเทศเลยนะแล้วไปว่าเขาอ่ะไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะไอ้ดาลีนะไปบอกเขาว่าเอาไปกล่าวหาเขาอีกว่าเขาเมาบ้างละเขาโกหกอะไรเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันถ้าคุณพูดความจริงว่าคุณโดนใส่ร้ายผมถามว่าคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงเอาถามจากตัวเราแล้วกันถ้าเกิดเราเป็นชาวต่างชาติเรามาเอ้ยโดนถ่ายอย่างนี้คือจะมาพูดให้ร้ายคุณทำไมแต่ไม่หรอกซัดเขาคุณอยู่ด้วยครับถ้าคดีนี้เป็นมวยล้มแล้วก็ให้ลืมไปเนี่ยจะทำไงครับคุณจะทำยังไงคุณจะดูดบุหรี่แล้วเนี่ยคุณทำได้จริงจังครับอ๋ออย่างขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก